พูดถึงเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรต้องบอกว่าปีนี้ผลผลิตทางการเกษตรหลายรายการราคาดีนะคะกำลังพูดถึงทุเรียนค่ะที่ตอนนี้ขาดตลาดก็ทำให้ราคาทุเรียนทะลุไปที่กิโลกรัมละ200บาทนอกจากนี้คุณผู้ชมราคาส้มยังแพงขึ้นด้วยคาดว่าน่าจะมาจากกระแสพรรคการเมืองทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาผลไม้ที่ตลาดฐานเพชรจังหวัดนนทบุรีพ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกว่าช่วงนี้ราคาทุเรียนปรับขึ้นสูงสุดของปีเพราะว่าเป็นช่วงปลายฤดูของทุเรียนจันทบุรีและระยองประกอบกับทุเรียนไทยตอนนี้ถูกส่งออกไปขายที่จีนกันเยอะมากทีนี้พอไปสอบถามเจ้าของร้านน้องแสงเขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าช่วงนี้ทุเรียนราคาแพงที่สุดตกกิโลกรัมละ280บาทนี่กระเป๋าตังค์ต้องหนักนะคุณพบเอกถ้าคุณจะซื้อทุเรียนเนี่ยนี่มันคุณผู้ชมลองดูภายในเดือนเดียวราคาทุเรียนขึ้นมาเกือบเท่าตัวโอ้โหถ้าเล่นหุ้นเนี้ยบวกหลายกำไรเลยนะจาก150เกือบ300อ่ะใช่คือราคาดีอ่ะแล้วสินค้าขาดตลาดด้วยทีนี้เช่นเดียวกับที่ร้านกินออยเดย์คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราก็ขยันนะไม่ได้ไปร้านเดียวไปถามอีกร้านนึงเจ้าของร้านเขาไล่ฟังบอกว่าราคาทุเรียนพรีเมียมเกรด A เนี่ยปรับขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วจากราคา160 180เป็น250บาทแต่เมื่อทุเรียนภาคใต้ออกราคาก็น่าจะลดลงส่วนยอดขายถามว่าส้มละดีขึ้นไหมพอมีกระแสพ่อรักส้มส้มรักพ่อเนี่ยส้มก็แพงขึ้นเหมือนกันนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะนี่ราคาวุบวับมาไวไปไวมันทำผลผลิตไม่ได้มากมันร้อนมันติดแล้วมันร่วงมาไวไปไวราคาขึ้นขึ้นลงลงวุบวับของน้อยระหว่างของบางอย่างนี่มันเหมือนทางถ้าเป็นทุเรียนในทางจีนอะไรพวกนี้เขาเหมาไปเยอะส้มนี่ก็เป็นราคาปกติฮะแต่ว่าด้านกระแสนี่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดจากพักหรืออะไรตรงนี้ครับผมส้มเนี่ยราคาปกติแต่ขายดีขึ้นพ่อค้าก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นกระแสของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าส่วนสถานการณ์ราคาเงาะและมังคุดคุณผู้ชมพบว่าช่วงนี้มีราคาสูงขึ้นเช่นกันเนื่องจากผลผลิตออกน้อยโดยเงาะปรับขึ้นกิโลละ20บาทส่วนมังคุดปรับขึ้นกิโลละ25บาทค่ะครับกินผลไม้ตามฤดูกาลนะครับสนับสนุนเกษตรกรไทยกันครับราคาแพงหน่อยแต่ว่าถ้าของมันอร่อยของมันดีกินเถอะอุดหนุนกันค่ะ